สวัสดีครับพบกับช่องทางเดียวชาแนลนะครับโอ้ยนี่บุ้งหูเอ้ยบุ้งหูคอยหูคอยเข้ามาแล้วคืนมันอ่ะเสียงมันน้องอีหลีได้แสดงว่ามีคนกล้าเข้ามาเนาะฮะแม่นโอ้ขับฝนตกตะแรงเข้ามาได้ตะดึกเด้อครับนี่ก็ยังเป็นป่านะครับเราจะเข้ามาในคูน้ำทางนะครับเข้ามาก็ไข่นี่ก็น้ำมือจะสูญพันธุ์แล้วครับพื้นก็ไผ่บ้านนะครับก็ไผ่บ้านลำใหญ่ๆส่วนมากแถวบ้านเฮานี่เขาเฮ็ดเป็นสินค้าทั้งหมดแล้วเนาะขายไม่ขายก็ไปสานกระด้งสานอุปกรณ์การเกษตรบนเรือนหนอมันก็ตั้งขวงขม้าซ้ำจะแกงนั่นวะอู้นี่ครับเริ่มออกหน่อแล้วป้าสาธารณะมันบ่นี่เหรอประจำบ้านพลนไก่เนาะนี่นะครับยังอุดมสมบูรณ์นี่คือต้นหมากเมาครับนะโอ้หมากเมาเต็มนึงท่านโอ้เมาดกขนาดต้นนี้ดกขนาดเริ่มใหญ่ละอีกมานานนกหนูมันลายเนาะนกลายเนาะมากยังไงนี่มากยังไงนี่มักตีนตังกินบ่ได้เนาะได้ยี่กิโลอุ้ยเงากินได้บ่เสือเสือครับกินมันมีค่ามาครับวิธีหลอกคนกินนี่คือกินได้บ่ว่าใช้คำว่าแบบนี้โอ้ยบ่เสือแบบนี้เขาก็กินแถวเบิ่งแล้วครับแสดงว่ากินได้โอเคว้าวไปต่อไผ่นี่คือสีเหลืองอันนี้ฮะไผ่สีทองของมันไผ่บ่ไผ่เหลืองบ่นี่ครับว่าเอิ้นไผ่หยังฮะนี่ครับโอ้มีพืชพันธุ์ให้เบิ่งหลายอย่างถ้าเข้าป่าอันนี้เด้ซะนี่กกยังอันนี้ต้นตาวบ่โอ้ฮะกินได้บ่มากมันบ่ยอดอ่อนมากอ๋ออันเฮ็ดคืออันอนิวายนี่บ่ตัดแล้วมาอันเอาฮะนี่คือนี่ก็ต้นตาวกันงามนะครับโอ้นี่ครับถ้าไปปลูกนี่ไปเข้ามาขุดไปขายเนาะฮะเนาะนี่คือต้นมะไฟนะครับมะไฟน้อยก็เชียงไผ่ก็เชียงไผ่เฮ็ดบ่โพนนี่วะมาเล่นดอนยายชาวบ้านทานมองได้มีคนให้ตาบอกนั่นนี่แหละวะอืมเล่นอนุทัยจะเป็นทางเข้ามานะครับซึ่งก็ทุกปีก็จะมีการทำการเลี้ยงผีปูตาเนาะโอ้ก็ไผ่เลืองนะงามขนาดถ้าไผ่มานานๆมาทีนี่มากยังอันนี้ฮะโอ้มากมะเดือมันหล่นถิ่มซื้อเนาะกินแกงได้บ่นี่ไม้เหลืองเนี่ยเนาะไม้เหลืองอยู่ได้โอ้นะครับส่วนมากก็เขาก็บ่ค่อยเข้ามากินหรอกเนาะนอกจากเขาเข้ามาตัดเอาเนาะ
พอทางนอกมันก็หนองไม้ไผ่บ้านก็มันแห้งแซ่บกว่าเนี่ยป่ะนี่ครับเป็นพวกนี่ครับคือพวกกบตาวพวกโกนก็อยู่ไกลนาเพิ่นประสิทธิ์ชำนาญทางพอสมควรฮะนี่ละที่ผมมาโอ้ยนี่ต้นนี้ก็จะเป็นต้นเม่าครับออกยุตะบลายต้นนี้เนาะนี่ครับต้นนี้แหละที่ผมมานั่งอยู่คนเดียวตลอดนี่สิเป็นศิลาแรงเนาะเป็นหินศิลาแรงมันน้อยแล้วผมถือได้เอาถือนี่นี่หลอกไปฮะตะกอนมันก็ติดมัดโอ้ยนั่งกินข้าวข้าวคนละเบือดเขาคุดเขาระเบิดเขามาคุดบ่เขาระเบิดมันถึงร้อนมาเอาระเบิดมาระเบิดผู้เขานี่ท่านนะครับมีแม่นเบิดเลยครับนี่นะครับนี่ก็แม่นครับโอ้อย่าห้ายอย่าท่วงเลยลูกหลานมาเบิ่งนี่ครับเป็นก้อนศิลาแรงนะครับโบแมงก้อนใช้เห็ดเมืองเห็ดหยังเนาะเห็ดหัวเห็ดกำแพงเมืองเนาะเป็นซิมบ่ซิมเก่าบ่ซิมเก่านี่ครับแม่นหมดเลยครับถ้ายามฝนตกนี่น้ำสิใสนี่ครับเกิดจากการภัยจากน้ำมือมนุษย์นี่แหละครับการอึ่งมาไม่ได้แล้วอู้นี่ท่านฮะกวนนี่ไหมมีแนวเข่าด้วยนี่เหลื่อมเลยนี่ฮะนี่แหละมานั่งนี่แหละต้นเมาต้นนี้แหละมานั่งยิงนกสมัยตะก่อนนะครับน่าจะเดินไปต่อครับน่าจะเป็นซิมนับซิมหรือโบดนี่เป็นบ่โบดเก่าโบดสมัยโบราณแต่ว่าเป็นลักษณะแบบนี้ศิลาแรงแบบนี้จะเป็นแบบคืออย่างสมัยขอมเนาะต่อเนื่องมาจากพุ่นละน้องห้าพุ่นละเป็นบ่อันขอบอันศิลาแรงนะบ่มันสิเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีใบพัดไปฮอดพุ่นเลยบ่เป็นโคมผู้นั่งจะมีใบพัดชีมาเก่าอ๋อมีใบเซมาแต่ก็ใบเซมาก็หายขาต้นอย่างแท้นี่อันนี้แหละนี่หล่อนี่ใบยังอันนี้ฮะจะหน่อยกันนี่ต้นกระบกนี่บอกที่เขามายิงหนูนอนยิงหนูนะวะหนูวายนะวะมันยั่งอยู่อ่ะจะเดินมาเรื่อยๆนะครับนี่ความอุดมสมบูรณ์นี่เห็ดเห็นหลายอย่างนะครับแกก็หาเบิ่งถ้าจะบุกเข้าป่าดีๆนะบ่เห็นเลยนะครับนะครับพี่ปูตาโอ้ยปูเอ้ยอย่าตื่นอย่าท่วงเด้อผ่านการมาเลี้ยงพี่ปูตาเรียบร้อยแล้วปีกายนี่ผมก็มาครับ
ตรงนี้จะเป็นอ้างยังไงเป็นสระนะครับผมยังไม่เคยมาเพิ่นพาไปผมต้องไปให้ทั่วเข้าป่าจริงๆวันนี้เข้าป่าจริงถ้านี่มีน้ำนี่เบื้องเอามันบ่งามงามงามครับงามเป็นธรรมชาติที่สวยงามโอ้ต้นไห้ต้นนี้ก็หลายปีต้นไห้ต้นนี้เนาะมันออกเป็นมากอยู่บ่นกทั้งกระเตยทั้งกระหอกกันเนาะนี่ครับโอ้ถึงต้นก็ส่วนมากกับนกกาและข้ามาเนาะทิ่มลงก็เป็นต้นขึ้นมาเป็นนองนี่นองเก่าแก่นี่นองนี่เนาะฮะเกิดมากก็เห็นเลยมันบ่เกิดแล้วก็สิมีสิหน่อยขึ้นนะบ่อืมนี่นะครับนะน่าจะรุ่นเดียวกับพุ่นละเนาะนองนั้นจะกว้างกว่านี่มันบ่แต่ก่อนนองนี่ว่าเนาะตื่นแต่ก่อนน่าจะเลิกน่าจะเป็นนองเป็นสะวัดสะอย่างเนาะมีสิมมีโบสถ์มีสิมแล้วก็ต้องมีเป็นวัดเป็นอย่างละแถวนี้เนาะเป็นโบราณสถานนะครับแถวนี้แต่ใครมีคนเกิดทันเนาะก็เลยมีใครลื้อฟื้นอุ้ยต้นไห้ต้นย่างงูก็มาส่องนี่เบิ่งหือย่างงูก็มาส่องอืมย่างก็มาเบิ่งแม่นบ่หาอยู่หากินเนาะคนหลายบ่เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับออกแล้วนะครับก็ยังมีคงเป็นเรื่องคาใจเอามาปลูกน้อยผูกขาวนี่เหรออีกผูกไปปลูกน้อยบ่โอ้ยโบราณเจอแล้วครับเข้ามาให้เห็ดก็เจอเห็ดนะครับโอ้ยหลายครับผูกผูกครับกู้ข้างในผูกโอ้เป็นแผ่นอยู่เอาเป็นกระถางเอามามันทำความสะอาดเนี่ยได้สละเจอแล้วครับเห็ดเข้ามาเห็ดปุ๊บปุ๊บครับโอ้เต็มพื้นเลยครับข้างในเนาะขาวๆนะครับกำลังเฮาทอดกั้งเฮาปากกำลังน้องมาเห็ดนี่ครับเห็ดปวกไก่น้อยนี่ครับ
หน่วยจังมากก็ได้เจอกันครับใครมีเวลาเนี่ยถ้าใครมีเวลานะครับค่อยๆดึงเอาไปที่ดอกเอาไปล้างนี่ก็จะเป็นสะอีกสะนึงแต่แม่ในวัดเขาก็เป็นสะนะต้นตาลก็ขึ้นแล้วพวกมะกุนเอาไปเนาะปลูกเนาะปลูกเป็นไม้นี่ครับนี่มะมันสุกแล้วมะมันปลูกถ้าเข้าไปในเมืองนี่แพงนะครับนี่สี่ห้าพันนะครับนะครับเบี้ยต้นน้อยมันนะครับเอาไปปลูกไปเพาะเอานะครับไว้ในสวนหย่อมสวยมากนะครับถ้าขุดไปแล้วนี่ครับเข้าไปในสวนหย่อมได้สวนหย่อมหนึ่งไม่ต่ำกว่า 4-5,000 แล้วขุดยากในป่ามีแต่หากไม้เนาะเลยขุดยากไผ่เหลืองไผ่ยางนี่นี่ครับพ่อค้าร้านต้นไม้เห็นนี่โอ้ยเขามาขุดเอาแหละพวกขุดไปขายครับขายไปทำสวนเราก็จะได้เดินทางออกแล้วนะครับซึ่งก็รู้รายละเอียดคร่าวๆว่าที่นี่น่าจะเป็นสถานที่เกี่ยวกับทางศาสนานอลุงโกเนาะเป็นซิมหรือโบสถ์ภาษาบ้านเฮาโบสถ์บ้านเฮานี่แหละสมัยตะกี้เขาเอิ้นซิมมันมีซิมบกซิมน้ำเขตนั่นบ่เป็นสี่เหลี่ยมไปเลยบ่สุเจ้าขุดนะบ่ได้มาขุดน้ำเขาอยู่บ่ได้ขุดอยู่บ่มาละเห็นมันบ่เขามาเห็นเขาเห็นเป็นเมืองเก่าเขาแล้วมาระเบิดบ่เขาจะได้สมบัติความโลภของคนเนาะคอยนั่งนี่แล้วคอยนั่งคนนี้แหละนี่นี่นี่คอยนั่งนี่นี่ผมจะนั่งต้นนี้นะครับนี่มันจะเป็นลูกเมานะครับแล้วตรงนี้มันจะไม่รกปักขนาดนี้แต่ว่ามันจะเป็นอุ่มๆแบบนี้นะผมจะมานั่งจะมีน้ำใสๆอยู่ในนะครับตรงที่ถ่ายเป็นศิลาแรงนะครับนี่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 ศิลาแรงตรงนี้ก็จะมาถ่ายทอดให้ซีได้ดูนะครับซึ่งก็มีพวกที่โลภมากเนาะมาทำการขุดทำการหาของดีหาทรัพย์สินสมบัติสมัยตะก่อนเพื่อไปขายแต่บอกว่าเขาแหละจักกันไทยได้มันก็อยู่บ่สุขพวกนี้เพราะว่าเจ้าของเก่าเพิ่นก็คือสินําไปเอามันต้องมีอันเป็นไปแม่นบ่ใครเอาไปเนาะแถวนี้เนาะความลี้ลับนี่สุดท้ายมากอ่ะเฮ็ดกิจการรุ่งเรืองอยู่ก็ต้องเมิดไปแม่นบ่ก็มาถ่ายทอดให้ FC ได้ดูนะครับได้ชมนี่กำลังเดินทางออกนะครับโอ้ไม้เปื่อยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นไม้หายากนะครับถ้าอยู่ที่อื่นนี่เรียบร้อยแล้วโดนตัดไปแน่นอนไปทำเสาเสาสวยงามนี่ครับลำตรงๆแบบนี้รับรองดีที่ลุงโก้ยังอยู่
แถวๆนี้บริเวณนี้นี่คือสวนกล้วยลุงโกนเห็นครับเห็นไหมครับถ้าเป็นที่อื่นนี่โอ้มูลค่าไม่ใช่น้อยนะครับจะได้เดินทางออกมาแล้วนะครับจากป่าทุกยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ถ่ายให้ชมนะครับเป็นความเชื่อนะครับมาตั้งแต่โบราณโบราณนะครับแต่มันพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่ามันนานหลายร้อยปีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องทั้งเดียว Channelขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ